สวัสดีครับวันนี้ผมเจมินดี้นะครับวันนี้เรื่องเกมทาเรียนนะครับผมก็เปิดให้บริการในประเทศไทยเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากเลื่อนมาหลายครั้งนะคือเกมนี้คนรอเยอะมากนะครับจากที่ดูในแฟนเพจนะหลายๆคนก็สนใจเกมนี้เป็นอย่างมากนะครับผมเคยแนะนำไปก่อนหน้านี้คลิปนึงนะครับคลิปนั้นจะแนะนำพวกระบบภายในเกมแบบละเอียดนะอันนี้จะเป็นการพรีวิวแบบไม่ได้เจาะลึกมากมายนะครับผมก็เดี๋ยวเข้าไปดูบรรยากาศในเกมตอนที่มีคนจริงนะครับผมตอนนี้ผมทำคลิปครั้งที่แล้วอ่ะมันยังไม่มีคนไงเพราะว่าเป็นแบบระบบปิดนะครับผมได้เกมมาแค่แบบทดสอบเฉยๆนั่นเองโอเคครับผมเล่นเซิร์ฟนี้นะครับผมตามที่เห็นนะก็ตัวละครหลักๆในเกมนะครับผมก็จะมีอยู่3อาชีพด้วยกันนะผมเล่นด้านสว่างนะครับผมเล่นด้านสว่างมันจะมีด้านสว่างกับด้านมืดนะผมเรียกเป็นด้านแล้วกันเนาะสว่างกับมืดแล้วกันนะครับผมเล่นสว่างนะมันก็จะมีอยู่3อาชีพเหมือนๆกันแหละนะครับก็จะมีนี่ครับผมเรียกว่าดาบใหญ่แล้วกันจริงๆใครชื่นชอบตัวไหนครับสามารถไอ้นี่ได้นะครับกดดูสกิลก่อนว่าแต่ละตัวมีสกิลการใช้งานเป็นยังไงนะครับกราฟิกอลังการแค่ไหนก็ดูกันเอาเองนะครับนี่ครับอันนี้ตัวต่อมานะครับเป็นดาบคู่นะครับผมสะบึมเบิ่มเลยนะจริงๆคือเกมนี้มันฟิกเพศมานะครับเราไม่สามารถปรับเพศชายเพศหญิงอะไรแบบนี้ได้นั่นเองเนาะของผมก็เล่นเมจไว้นะครับคือมันค่อนข้างสบายดีจริงๆผมชอบเล่นเมจนะถ้ามันฟิกตัวละครหรือว่าเลือกเพศได้ผมก็จะเลือกเพศผู้ชายนะครับจริงๆเมจมันก็จะเป็นเพศผู้หญิงซะส่วนใหญ่นะไอ้ในเกมแบบนี้ก็เดี๋ยวไปดูภารกิจที่ผมทำตกค้างไว้นะครับขี่มังกรนะเวลาเราแบบวาร์ปนะครับในคลิปที่แล้วยังไม่ได้ทำให้ดูนะครับคือมันผ่านไปแล้วไงก็เลยเอากลับมาดูไม่ได้นั่นเองคลิปนี้ไม่เจาะลึกมากนะครับเพราะว่าเคยแนะนำไปแล้วรอบนึงโอ้โหมาถึงก็เจอแบบหน้าตาตัวละครผมโอ้แม่เจ้าเดี๋ยวผมจะวาร์ปนะครับมันจะให้เราไปที่อีกจุดนึงนะครับผมใช้บริการบินนะครับนี่เควสนี้นะครับคือมันจะบินจากอีกจุดนึงไปอีกจุดนึงนะครับผมก็เราจะไปจุดไหนมันมีฟรีอยู่นะครับหรือเสียเงินก็กดฟรีไปนะครับผมนี่ครับผมก็จะขี่มังกรนะโอเมจ้านี่ครับผมปิดสามารถปิดมุมมองแบบนี้ได้ด้วยนะครับเนี่ยอันนี้เป็นมุมมองแบบตอนที่มันบินนะครับด้านขวาล่างก็จะมีมุมกล้องอันนี้มองจากข้างหลังนะครับพอมองจากข้างหลังก็ค่อนข้างโอเคแต่ว่าเวลาเรากดเปิดแบบเนี้ยมันจะเป็นมุมมองใกล้ๆนะครับหรือว่าแบบเวลาเราอยู่บนหลังอะไรแบบนี้นะจะค่อนข้างใกล้คือเป็นมุมมองระยะใกล้กับระยะไกลแล้วกันจะได้ไม่งงนะครับแป๊บเดียวก็ถึงละนี่ครับผมโอ้โหแม่งสะดวกสบายเร็วกว่าม้าอีกนะ ผมเล่นมาถึงเลเวล16เองนะครับเซิร์ฟเพิ่งเปิดวันนี้นะก็ไปรับเควสนะครับเดี๋ยวก็แนะนำระบบเบื้องต้นแล้วกันนะครับแบบคร่าวๆนะก็ด้านขวาจะเป็นเมนูเควสมาเลยนะครับก็มันจะเป็นการทำภารกิจแบบออโต้นะครับก็คือใครที่เบื่อออโต้แบบก็คือมันเอาไว้ปั๊มเวลอย่างเดียวนะครับแต่ว่าเวลาเราไปลงพวกสงครามอะไรแบบนี้เราต้องเล่นเองนะครับไม่มีออโต้ช่วยนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็จะไปลงดันนะเดี๋ยวเราไปลงดันทำทุกทนทำทนทุกไม่ใช่ทุกทนแหมอันนี้อ่านเร็ว ออโต้อยู่ตรงไหนด้านซ้ายล่างตรงนี้นะครับด้านซ้ายล่างมันจะมีรูปม้าอยู่แล้วก็มีเมนูออโต้นะครับอันนี้ผมให้มาเล่นออโต้นะฮะผมแนะนำนะครับวิธีจะปั๊มเวลหรือว่าทำเควสนะผมว่าให้มันเล่นออโต้ไปดีกว่าแล้วเราค่อยไปเล่นแบบพวกศึกสงครามพวก RVR อะไรแบบนี้นะครับผมชิงเมืองเดนแมทอะไรพวกนี้นะครับเล่นเองดีกว่าแบบนี้เราปั๊มเวลไปดีกว่านะครับไปฟาร์มคงฟาร์มของก็สะดวกสบายอยู่พอสมควรนะครับแล้วก็สามารถปรับเกี่ยวกับมุมกล้องได้นะครับเสียงผมเป็นไรว่าวันนี้ชอบติดขัดๆนะครับด้านขวาใต้แมปตรงนี้นะครับมันจะมีเกี่ยวกับมุมกล้องนะอัตโนมัติเวลาตัวละครเคลื่อนไหวนะครับหรือว่าควบคุมเองนะก็หันซ้ายหันขวาได้คือเกมนี้เป็นมุมมองแบบ360องศาเนาะนี่ครับจัดไปยาวๆอันนี้ก็ลงดันนะคือภาพมันสวยจริงๆนะครับผมแล้วก็ที่สำคัญคือกินพื้นที่สเปคเครื่องกินพื้นที่เครื่องพอสมควรมันจะเรียกว่าพอสมควรหรือมันกินมากดีกว่านะเดี๋ยวก็จะเปิดกระชับปองให้ดูด้วยนะครับผมเก็บเพชรมาได้ประมาณหลักพันอยู่นะครับประมาณ 4,000 มั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะนี่เพชรของผมอะเพชรผมอยู่ไหนเดี๋ยวที่ร้านค้าก่อนนะครับร้านค้าแคสนะครับ
ผมมีเพชรอยู่ประมาณ 3,000 นะครับไม่ใช่ 4,000 3,000 3,000 โอเคก็อย่างที่เคยให้ดูครั้งที่แล้วนะครับเวลาสมมุติว่าเราโจมตีแล้วเกรดมันเต็มแบบนี้นะครับเราสามารถเลือกสกิลพิเศษโจมตีได้นั่นเองนะครับนี่ตอนแรกๆยังไม่มีนะครับเวล1ถึงเวล10ยังไม่มีนะมันจะมีประมาณเลเวล10 14หรือ15นี่แหละนะครับผมจำเลเวลที่แน่นอนไม่ได้พอดีว่าให้มันฟาร์มออโต้ไปนะครับเออแล้วผมก็ไม่ได้ดูด้วยนี่ครับแล้วก็ตรงนี้ครับตรงแชทตรงกลางตรงนี้ส่วนใหญ่ก็คนมาหาพวกตี้หาพวกอะไรแบบนี้นะครับเยอะแยะเลยเนี่ยมีแต่เขาบ่นอะไรกันไม่รู้นะผมไม่อ่านแล้วกันนะครับใครจะแอดเพื่อนก็แอดมาได้เลยนะครับผมก็อาจจะเล่นเกมนี้เรื่อยๆอาจจะนะแอดมาได้เลยนะครับใครไม่ชอบออโต้ก็เล่นเองก็ได้นะครับปิดออโต้แล้วก็เดินยิงยิงพวกสกิลโจมตีเองอะไรแบบนี้ก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับด้านซ้ายมือตรงนี้นะครับตรงที่มีปั๊มเลือดเราสามารถกดใช้หินตรงนี้ได้ด้วยนะครับแล้วมันก็จะเพิ่มพลังการโจมตีชั่วขนาดหนึ่งออกนะครับหรือว่าเวลาจบนะครับในแต่ละดันหรือว่าในแต่ละด่านมันก็จะสรุปให้นะครับว่าเราได้แรงเป็นระดับที่เท่าไหร่หรือเรคคอร์ดเป็นระดับที่เท่าไหร่ผมได้แค่ A นะครับสูงสุดน่าจะเป็น SS มั้งS หรือ SS เนี่ยแหละเพราะว่าผมเคยได้แค่ S ไงโอเคออกมาแล้วนะครับอืมก็กราฟิกก็สวยสดงดงามจริงนะครับผมชึบชึบชึบโอเคทีนี้เรามาดูเมนูแบบแนะนำแบบที่จำเป็นจำเป็นหรือว่าที่สำคัญสำคัญนะผมอาจจะไม่เจาะลึกมากนะเพราะว่าตัวเกมเป็นภาษาไทยแล้วแล้วก็ในคลิปก่อนหน้านี้ผมทำแบบแนะนำทุกเมนูไปแล้วนะครับเมนูที่สำคัญสำคัญที่ผมอยากจะแนะนำนะครับก็คือเมนูจดหมายตรงนี้นะครับคอยมารับของรางวัลด้วยนะนี่แล้วก็ของรางวัลตรง ID ตรงนี้นะครับจะเป็นของกิจกรรมที่เขาแจกเขาจะแจกมากี่ร้อยเพชร200เพชรหรือเปล่านะครับที่แบบเปิดช้านะครับเขาก็เลยแจกเนาะเออแล้วก็ตัวละครเราสามารถอัพกงอัพสกิลได้ด้วยนะครับผมยังไม่ได้อัพอะไรเลยนะมาตรงนี้นะครับนี่ครับตรงเมนูด้านขวาบนเนาะแล้วก็ตัวละครนะครับแล้วมาที่สกิลก็ใครชื่นชอบสกิลไหนก็อัพไปซะแต่ผมอ่ะยังไม่อัพนะครับผมเก็บแต้มไว้ก่อนนะเดี๋ยวรอสกิลแบบเทพๆเปิดแล้วผมค่อยไปอัดก็ได้มั้ง ก็ว่ากันไปนะครับอันนี้แล้วแต่สะดวกนะมันจะมีเป็นสกิลแบบสองประเภทนะครับเป็นสกิลพื้นฐานกับสกิลพิเศษนะครับสกิลพิเศษก็คือเก็บสเต็ปเต็มแล้วเราถึงจะกดใช้ได้นั่นเองนะเออตอนนี้ผมมีอยู่4สกิลนะครับคือสกิลมันมีทั้งหมด8สกิลแต่ว่ามันยังไงล่ะมันสามารถเรียกออกมาได้แค่4นะครับสามารถแก้ไขได้นะแก้ไขตรงนี้ครับแล้วก็สลับสกิลนะตอนนี้ผมมี4เต็มอยู่แล้วไงมันไอ้นี่ไม่ได้อยู่แล้วนะครับสลับไม่ได้อยู่แล้วแล้วก็พวกของในตัวแบบนี้เราสามารถกดเสริมพลังได้เลยนะครับก็มาที่ตัวละครนะครับกระเป๋าสมมติผมจะบวกอาวุธนะอันนี้จะแนะนำแค่เมนูสำคัญสำคัญนะครับเมนูไม่สำคัญผมจะไม่พูดถึงแล้วกันนะครับก็บวกอาวุธก็เสริมพลังไปเลยนะครับดูสเตตดีๆนะครับมันจะเขียนโอกาสสำเร็จอยู่นะว่าตอนนี้โอกาสสำเร็จการันตีสำเร็จเท่าไหร่หรือไม่การันตีนะครับหรือว่ามีโอกาสแตกนี่ครับผมก็จะมีหลายประเภทอยู่นะเล่นไปแบบเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็จะได้อีกนะครับผมชอบตัวนี้ว่ะเหมือนโดโด้ดีนะโอเคครับผมแล้วก็ที่สำคัญก็เมนูสำคัญสำคัญก็จะเป็นผจญภัยตรงนี้นะครับมาลงดันคอยเก็บเนื้อเรื่องหรือว่าคอยเก็บเควสต่างๆนะครับ RVR เนี่ยอันนี้จะเป็นศึกที่เราแบบต้องเล่นเองนะครับผมตอนนี้ผมก็เปิดแค่ยึดครองเฉยๆเพราะเลเวลยังไม่ถึงนะครับเมนูบอสก็ยังไม่เปิดนะทีนี้เรามาเปิดกระชับปองกันดีกว่านะครับด้านขวาล่างนะครับเมนูระบบนะแล้วก็ไม่ใช่ด้านขวาล่างสิมาที่ร้านค้านะครับโทษทีครับผมแล้วก็ร้านแคสนะครับแล้วก็ร้านทับเทมเดี๋ยวผมจะเปิด10ชิ้นครับมีอยู่ทั้งหมด 3,000 เพชรนะครับผมจะเปิด3ชุดนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะเกลือหรือเปล่านะชุดแรกนะครับจะดูดีว่าจะได้ของระดับไหนบ้างนะครับแนะนำให้เก็บให้ได้พันแล้วมาเปิดดีกว่านะครับมันจะได้11ชิ้นไง10บวก1ดีกว่าเปิดทีละชิ้นครับแต่จริงๆก็แล้วแต่สะดวกนะครับโอ้โหแม่เจ้าโอ้โหเขียวเฮ้ยมันไม่มีที่ดีกว่านี้เหรอมันมีแต่ของเขียวแล้วครับ What?โอ้โนโอ้โนคือมันมีแต่ของเขียวใช่ไหมครับสมใส่ออโต้แล้วกันนะครับให้มันเลือกอุปกรณ์ที่ดีที่สุดในตอนนี้นะครับ
เดี๋ยวไปดูพวกชุดดิกุระแล้วก็เมนูที่แบบสำคัญที่แบบไม่ควรพลาดนะครับก็จะเป็นเมนูเกี่ยวกับไอกิจกรรมนะครับก็ไปที่เมนูเหมือนเดิมนะครับแล้วก็เมนูระบบแล้วก็กิจกรรมตรงนี้นะครับมีกิจกรรมล็อกอินรายวันนะครับพยายามมากดด้วยนะคือถ้าไม่กดอ่ะมันไม่อินี่ให้นะครับไม่รับของให้นะเนี่ยกิจกรรมล็อกอินอะไรแบบนี้มารับนะครับมารับกันซะไม่มารับมันก็ไม่ได้ไงนี่ครับมารับกันซะแล้วก็จะมีเมนูเควสตรงนี้นะครับตัวละครความสำเร็จนะครับรับของตรงนี้แล้วก็เมนูเควสตรงนี้นะครับผมมันก็จะมีเควสให้เราเลือกทำด้วยนะจะยอมรับแล้วก็ไปทำอะไรแบบนี้มีเควสประจำวันนะครับที่เป็นเควสรายวันนะก็มาทำให้หมดซะนะครับผมจะได้แบบ EXP เยอะๆได้เงินเยอะๆนะครับก็เอาเป็นว่าก็ฝากให้ดูบรรยากาศแบบคร่าวๆแล้วกันนะครับคลิปนี้ไม่ได้เจาะลึกอะไรมากมายนะก็ให้ดูบรรยากาศที่เปิดจริงๆนะครับอันนี้ก็จะเป็นคนจริงๆนะครับเลเวล17นะครับสามารถเพิ่มเพื่อนตรงนี้ได้นะครับหรือว่ากระซิบดูข้อมูลตัวละครบล็อกนะครับเชิญเป็นปาร์ตี้นะครับดูข้อมูลตัวละครว่าเขาใส่อะไรอยู่โอเคครับวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้แล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ